ขอกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ท่านสมณะและสิกขมาสทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะเจริญธรรมสำนึกดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการขวางโลกไขโรกุตระค่ะวันนี้ออกอากาศสดจากบวรสันติอโศกนะคะวันที่12กรกฎาคม2565ท่านผู้ชมสามารถติดตามถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook บุญนิยมทีวีได้ด้วยและสามารถส่งข้อความเข้ามาคุยกับเราได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะผู้ร่วมรายการนะคะได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงเช่นเคยจากท่านสิกขมาสพุทธพรนวลเพิ่มบุญอริยะค่ะสิกขมาสค่ะกราบนมัสการค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีหมอฟ้ารักทิพยธรรมค่ะหมอเขาเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมท่านผู้ชมอิงไอดินดำเนินรายการนะคะขวางโลกไขโรกุตระเราก็จะมีเพลงมาฝากท่านผู้ชมนะคะแล้วมาฟังท่านสิกขมาสและหมอเนี่ยมาช่วยกันขวางโลกแล้วก็ไขโรกุตระกันนะคะกับบทเพลงที่เรานำมาฝากบทเพลงแรกค่ะเป็นบทเพลงของพ่อครูนะคะครูรักรักพงค่ะกับบทเพลงที่ชื่อว่าสังคมใจเลือดค่ะเชิญชมค่ะ
ค่ะเพลงสังคมใจเลือดนะคะคุณสุทธินันเป็นผู้ขับร้องครูรักรักพงประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองเลยนะคะก่อนที่จะฟังอาหมอนะคะคุณวิไลวันเจาะจริงค่ะกราบนมัสการสิขมาเข้ามานะคะค่ะมาฟังอาหมอดีกว่ากับสังคมใจเลือดเนาะคือโอ้มันจริงๆนะในยุคนี้นะคนไม่ค่อยละอายในการทำบาปนะเราจะเห็นคนแบบโอ้โหไฮโซก็ยังป้นคนเลยเห็นไหมดูข่าวสิเออนะลูกคุณหนูลูกอะไรทำผิดทำอะไรกันเยอะแยะไปหมดนั่นแหละแต่อาหมอมองยังไงคะสังคมใจเลือดเพลงที่พ่อครูแต่งคือพ่อครูกำลังจะบอกว่าขึ้นต้นนี้พ่อครูก็เป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนมากนะท่านผู้ชมขอโทษก่อนเพราะสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ท่านจะขอฟ้องหรือขอกล่าวหาขอว่ากันหน่อยนะว่ายังไงว่าคนที่ตั้งที่คนอื่นเคารพบูชาว่าเป็นคนดีนะเหมือนกับเทพเป็นผู้ที่มีเทวธรรมก็คือมีหิริโอตตัปปะละอายเกรงกลัวต่อบาปทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วนั่นน่ะปรากฏว่ากลายไปเสพของที่มันเสียเสียคือของเสียคืออะไรแบบของเสียก็คือของจริตผิดศีลของเสียไม่ใช่ของบุญนะวันนั้นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ประพฤติเน่าในเปียกแฉะก็คือผิดศีลผิดธรรมผิดศีลผิดธรรมเหมือนกินของบูดนั่นแหละแต่นั่นคือเปรียบนะแต่จริงๆแล้วตัวเองอ่ะทำทุจริตผิดบาปไม่ตรงตามศีลตามธรรมที่พุทธเจ้าได้วางไว้ได้บัญญัติไว้จริงๆอยู่ในฐานะของผู้ที่เราเคารพนับถือเนี่ยนะเป็นเทพเป็นผู้ทรงศีลเนี่ยมันก็ควรจะมีคุณธรรมตามนั้นแต่พูดง่ายๆเลยก็คือไม่มีคะหมายถึงสงฆ์พระสงฆ์เหรอก็จะสงก็ได้จะเป็นสมมุติสงหรือจะเป็นสงแท้จริงก็ได้คือเป็นคนที่ดูข้างนอกแล้วเหมือนกับจะต้องเป็นคนที่อยู่ในวินัยอยู่ในพระธรรมนั่นแหละแต่ไม่อยู่ไงคือพูดง่ายไม่มีศีลเอางี้กันเป็นคนที่ประกาศตัวเองว่าเป็นผู้มีศีลแต่ไม่มีศีลตามนั้นก็ฟ้องว่าเทพเหล่านี้มันเสียมันผิดใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะทำไมพ่อครูแต่งเพลงนี้ใช่ไหมเพราะว่าพ่อครูสอนเราว่าเราต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นตามจรณะ15ถูกไหมจรณะ15แล้วก็ศีลนี่ต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นเทพทั้งหลายหรือผู้ที่เข้ามาอยู่ในสังคมที่มีจิตใจสูงมีคุณธรรมเนี่ยจะต้องมีศีลเป็นบาดฐานแล้วก็ปฏิบัติ3อย่างคืออัปปนกะปฏิปทา3คือสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะก็คือว่าตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องอยู่ในวินัยอยู่ในพระธรรมใช่ไหมทั้งการกินการอยู่การหลับการนอนการใช้อะไรเครื่องใช้ประจำตัวทั้งหลายต้องประมาณไม่ใช่ฟุ่มเฟือยหรูหราแล้วก็อยู่อย่างเหมือนกับชาวบ้านอย่างนี้มันผิดแล้วก็ต้องประกอบตนเป็นเครื่องตื่นไม่ใช่เอาแต่หลับแล้วก็ไม่ได้กินแล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วนั่งหลับอย่างเดียวไม่ได้หมายถึงรู้ตัวทุกขณะว่ารู้ตัวทุกขณะเข้ามาตอนไหนหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมทั้งข้างนอกข้างในเนี่ยผิดหมดเลยไปเป็นไม่มีชาคิยาเลยแล้วเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ก็จะเป็นเทพไงเกิดศรัทธาเกิดศรัทธาธรรม7น่ะทำให้เป็นเทพถูกไหมแล้วปรากฏว่าเรียกว่าตัวเองว่าเทพแต่ปฏิบัติเสียหายอย่างเงี้ยก็คือพ่อครูก็เลยบอกว่ายังไงนะมันเป็นการหลอกลวงถูกไหมหลอกลวงทำตนไม่ถูกต้องตามฐานะแล้วก็ดูนิ่มๆ นะดูดีดูว่าแหมเรียบร้อยสงบเสงี่ยมนะแหมอยู่มีอะไรอะเสกียวัฒน์หน้าตาตาแต่ลื่นลดเลี้ยวคือแอบแฝงแล้วก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงเรียกได้ว่าเป็นอย่างนี้กันทั้งหมดอย่างที่อาอูพูดตะกี้ว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทั้งที่ผู้ที่อยู่ในฐานะที่ควรกราบไหว้และแม้แต่ประชาชนทั่วไปก็ตัวอย่างเป็นอย่างนั้นแล้วประชาชนจะเอาที่ไหนอ่ะไม่มีไอดอลก็ทำตามไปเรื่อยแบบนั้นแหละก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดก็คือสังคมแล้วที่สำคัญก็คือดูไม่ออกดูอาชัยเพราะว่าดูเหมือนภาพงามอย่างที่ในเพลงบอกอย่างนี้หรือเปล่าคะหมอไร้รอยเขี้ยวพิษแต่ฤทธิ์มากมายก็ใช่ก็คือนึกดูไม่ออกดูไม่ออกคือถ้าแบบว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยดูแล้วออกชัดๆเนี่ยมันยังรู้นะใช่แต่ดูไม่ออกนี่ก็จะตีความยากใช่ไหมใช่ว่าเอ๊ะตกลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำให้เราลุ่มหลงแล้วก็หลงไปเคารพสิ่งชั่วช้าเลวทรามแล้วสุดท้ายก็จะถูกฆ่าถูกเชือดถูกเบียดเบียนแล้วก็ทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่ไงคุณคอยทายถามว่า
หมายความสั้นๆว่าที่อมอพูดเนี่ยคือพวกวีรบุรุษจอมปลอมหรือเปล่าครับอมอทุกอย่างเลยทั้งวีรบุรุษจอมปลอมผู้มีศีลที่ทุจริตผิดศีลและแม้แต่คนทั่วไปที่ดูเหมือนกับเป็นสังคมชั้นสูงจะต้องมาช่วยเหลือคนหรือแม้แต่นักการเมืองหรือว่าผู้ปกครองผู้ใหญ่ทั้งหลายแทนที่จะมาช่วยผู้น้อยกลับทำตัวมันดูเหมือนดีช่วยแต่จริงๆไม่เราเบียดเบียนเขาอยู่ลึกๆแอบซ่อนบังพวกมาเฟียทั้งหลายอันนี้แหละคือสังคมใจเลือดใช่น่ากลัวนะคะติดคำว่าอะไรครับสังคมใจเลือดในนัยยะของเพลงนี้ค่ะกราบนิมนต์ค่ะขนาดแค่กึ่งพุทธกาลเท่านั้นนะถ้าปลายพุทธกาลหรือว่าพุทธันดรจะขนาดไหนนั่นรู้จักพุทธันดรไหมรู้จักคำว่าหมอรู้จักแต่ติดคำว่าขยายความดีกว่าค่ะท่านผู้ชมพุทธันดรก็คือเป็นช่วงที่ไม่มีศาสนาอยู่นะไม่มีศาสนี่ขนาดไม่มีศาสนาทุกศาสนาหรือไม่มีศาสนาพุทธคะอ๋อไม่มีศาสนาพุทธไม่มีศาสนาพุทธแต่ศาสนาอื่นๆเนี่ยเขานับถือพระเจ้ายังไงเขาก็ยังนับถือพระเจ้าอยู่เนาะแต่ศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่นับถือพระเจ้าแต่ว่าให้พึ่งตัวเองเป็นหลักทีนี้ถ้าหากว่าไอช่วงปลายพุทธกาลจะขนาดไหนนี่ขนาดแค่กึ่งพุทธกาลนะใช่ค่ะยังแค่เป็นสังคมใจเลือดนะค่ะแล้วถ้าหากว่าปลายพุทธกาลหรือว่าถ้าพุทธันดรเนี่ยสงสัยจะเป็นอะไรเนาะก็เขาบอกไงคะสีมาศจำได้ไหมฟ้าละยังจำได้พ่อครูบอกว่าในพระไตรปิฎกบอกว่าเจอกันเนี่ยมีแต่ฆ่าฟันกันแม้แต่หญ้าต้นหญ้าหรือหญ้าคาที่มันเป็นใบแหลมๆอ่ะก็ยังเอามาเป็นดาบฆ่ากันได้เลยคือดึงขึ้นมาตรงไหนก็เป็นอาวุธหมดเลยเป็นอาวุธได้หมดไม่มีพูดจาดีๆไม่มีให้อภัยแต่จะว่าไปไอ้ที่ว่าหญ้าคาแหลมๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็เป็นพิษแล้วนะใช่หญ้าบางอย่างมันเป็นพิษนะมันไม่ใช่เอามาลบยงทงก็ไอ้ยาฉีดไงใส่ยาใส่พิษทั้งนั้นพิษตายได้เหมือนกันสังคมใจเลือดพวกยาฆ่าแมลงทั้งหลายแหล่เนี่ยค่ะถึงแล้วสิเขาไม่มองยังไงคะว่าทำไมปัจจุบันเนี้ยคนมีความละอายใจในการทำบาปเนี่ยมันลดลงมากไม่มีหิริโอตัปปะทำไมลดลงอย่างเห็นได้ชัดไปเรื่อยๆคือเขาถ้าเราจะไปบอกเขาเนี่ยนะคือเขาก็มันเห็นกันเป็นอย่างนั้นนะคือทำตามๆกันไปหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าอันนี้คือผิดก็เลยทำตามๆกันมาเรื่อยๆเห็นกงจักรเป็นดอกบัวค่ะถ้าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแล้วมันจะยังไงอ่ะไอ้กงจักรก็พัดหัวแบบชนิดที่เรียกว่าเลือดสาดจะเซ็นไม่รู้ตัวเนี่ยนะจะว่าไปใครที่มองเห็นกงจักรเป็นดอกบัวก็ระวังตัวหน่อยก็แล้วกันนะเจ็บปวดไม่รู้เรื่องถ้ามีพ่อครูมาสอนเราอย่างนี้เราก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะพ่อครูเราอ่ะไม่เป็นเราไม่เป็นคนอื่นน่ะพอพูดฟังกันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ายังไงไม่ทำตัวอย่างที่พ่อครูเป็นใครจะเอาไหนเป็นทำตามได้อะนี่เพราะมีพ่อครูนะเราจึงมีสังคมที่อบอุ่นมีใจเมตตากรุณายังพอที่จะยั้งหรือดึงให้สังคมศีลธรรมกลับคืนมายังมีความสุขยังมีความสำราญเบิกบานใจได้เหมือนกับเป็นหยดน้ำเย็นท่ามกลางความร้อนอ่ะมันก็ยังชื่นใจโอเอซิสกลางทะเลถ้าไม่มีอันนี้คิดดูสิกลางทะเลทรายกลางทะเลทรายเห็นนั่นไงเห็นจะอยู่กันยังไงเห็นไฟแวบๆอยู่ในความมืดแสงสว่างรีบๆที่ปลายอุโมงค์อย่างนี้เหรอคะเนาะถ้าไม่มีพ่อครูมาสอนเราก็จะแยกไม่ออกเหมือนกันใช่เพราะเราก็ตามเขามาเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนเราก็แยกไม่ออกเหมือนกันใช่เราก็อ๋ออย่างนี้ถูกต้องมันอาจจะไม่ใช่อยู่ปลายอุโมงค์เท่านั้นนะค่ะในพื้นแผ่นพื้นฟ้าพื้นดินอะไรก็แล้วแต่มีแสงไฟติ๊ดติ๊ดหยุดนิดเดียวค่ะถ้าดวงดาวนี่ยังมีหลายดวงใช่ไหมค่ะมีติ๊ดเดียวอ่ะก็ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีบารมีนี่มองไม่เห็นนะคะมันจะหลงไปทางอื่นนะเพราะมันนิดเดียวอย่างสิคมาบอกอ่ะถ้าอยากมีบารมีก็ต้องสร้างเอาอยู่ๆให้มีบารมีมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็บอกว่าโอ้ฉันบุญไม่ถึงฉันบารมีไม่มากพอไม่ทำมันก็ไม่มีจริงมีบารมีก็ต้องทำอย่างที่หมอบอกเมื่อกี้จรณะ15นะมาปฏิบัติต้องเริ่มจากศีลเข้ามาฝึกหัดค่ะคุณคอยไทยบอกว่าภาษาพวกผมเรียกว่าไม่ตรงปก
ก็คือไม่ตรงปกไงสินค้าไม่ตรงปกเออใช่ใช่เออเจ๋งเออไม่ตรงหมายดีคือหมายถึงมันเป็นสำนวนค่ะสิคมาเหมือนเวลาเราโฆษณาอย่างเงี้ยว่าจะได้ของแบบนี้แบบนี้พอเราสั่งซื้อจริงมาคนละเรื่องเลยไม่ตรงอย่างที่สั่งแท็บเล็ตแล้วได้เขียงอย่างเงี้ยได้ผงซักฟอกไม่ตรงปกอย่างแรงไม่ตรงปกอย่างแรงคือดูแล้วแบบว่าอย่างหนึ่งกลายไปอีกอย่างก็หลอกลวงคุณแม่ตาพอที่สุดกลับนมัสการท่านสิคมาเข้ามานะคะสาธุค่ะและเจริญธรรมทุกท่านสาธุค่ะเราไปดูเพลงต่อไปดีกว่าค่ะเพลงนี้นะแหมคนฟังแล้วก็งงนะคะทำไมถึงอยากให้เป็นผู้แพ้ล่ะพอสังคมใจเลือดขนาดนี้แล้วเรายังต้องแพ้อีกเหรอไปฟังเพลงผู้แพ้ค่ะเชิญค่ะเพลงผู้แพ้นะคะผ่านคำร้องและทำนองโดยครูรักรักพงศ์จะมีใครสักกี่คนคะอหมอที่บอกว่าแพ้แต่ว่าดวงใจยังทรงความมั่นคงเนี่ยอู้เห็นแต่แพ้แล้วไม่ยอมอ่ะ
นั่นแหละพ่อครูถึงได้แต่งเพลงนี้แล้วได้รางวัลที่หนึ่งแล้วบอกอะไรขวางโลกจริงๆไหมขวางสินะแล้วเราขายดวงคุณแต่เราต้องในไม่เคยเห็นมีใครบอกเลยฉันแพ้นะแต่ดวงใจฉันยังไม่ค่อยเห็นที่บอกแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้เพลงนี้ถึงพ่อครูถึงได้ที่หนึ่งร่วมกันกับคนที่แต่งเพลงอื่นไงตอนที่ตอนนั้นอยู่กับครูล้วนแล้วได้รับรางวัลเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้เกิดจิตสำนึกในการปรับจิตใจแม้คือคนเราอะนะพอพบกับความสูญเสียมันก็ต้องอ่อนเพลียละเหี่ยใจนะมันเหมือนมันพลากจากสิ่งที่เราหวังไม่ได้อย่างใจไม่ประสบความสำเร็จถูกเบียดเบียนทำร้ายทำลายชีวิตพ่ายแพ้ไม่เหลืออะไรเลยมันก็น่าจะหมดกำลังใจแล้วก็จิตใจก็น่าจะห่อยเหี่ยวห่อแต่เพลงนี้บอกว่าแพ้ชะตาสามเท่านั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเป็นความเลวร้ายทุกอย่างเลยนะแต่เรายังมีหัวใจที่เข้มแข็งเรายังมีจิตใจที่กล้าแกร่งเรายังทนทานได้เราลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยความดีงามแห่งหัวใจจิตใจต่อไปอย่างมั่นคงมันยิ่งยงด้วยนะโอ้โหมันแบบเป็นใจดวงงามคือปรับใจแบบว่าแทนที่มันจะเหี่ยวมันเหมือนกับใบผักอยู่อย่างนี้นะมันพอได้น้ำมันก็ชื่นเพราะว่าในจิตใจอ่ะมันมีคุณธรรมมีน้ำใจอยู่ในหัวใจคนนั้นไงค่ะมันต้องเอาแบบนี้แหละว่าสุดท้ายน่าจะกล่าวได้ว่าแพ้แต่โชคชะตาเท่านั้นนะแต่เราไม่แพ้ด้วยหัวใจดีงามแห่งพลังคุณธรรมศีลธรรมที่มีสั่งสมมาในจิตวิญญาณของเราเราจะสู้ต่อไปเพราะถ้าใจเราพ่าเลวตามเนี่ยกับสิ่งนั้นเนี่ยพ่ายตามเหมือนกับสิ่งที่เกิดมันก็ยิ่งแพ้ไปกันใหญ่ใช่เราก็จบเลยจบเลยจบเลยแล้วเราก็ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้แต่อันนี้อย่างน้อยยังมีดวงใจมีความมุ่งมั่น มีจิตใจที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยคุณงามความดีด้วยคุณงามความดีเพราะฉะนั้นผู้แพ้อันนี้จึงต้องได้รับรางวัลจึงต้องได้รับรางวัลได้แล้วที่นี่หมอเคยแพ้ไหมแพ้หมอเคยแพ้แต่ว่าไม่ถึงกับสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างคือเราหมอสมมติว่าหมอตอนอยู่มอ่ะชั้นประถมมัธยมอ่ะที่1ที่2ที่1ที่2มันไม่ได้แพ้แบบสิ้นแพ้เกมชีวิตสิ้นดีคือไม่ได้ที่1ลงมาที่2เราก็พยายามขึ้นไปที่1พอไปที่1สักพักเอาเดี๋ยวลงมาที่2เองคือมันไม่ถึงกับจุดนี้นี่จุดนี้มันสุดๆเลยนะพ่อครูสุดเลยก็ดูนะเหตุการณ์ที่ในชีวิตพ่อครูอ่ะมันเหมือนกับต้องมาเปลี่ยนเป็นชุดขาวเป็นแพ้ไปนะแพ้คดีทั้งที่ไม่ได้ผิดธรรมวินัยอะไรเลยนี่มันสุดแล้วแต่แพ้คดีแบบว่าแพ้กฎหมายจนหมดเลยนะต้องมีคนมาคุมประพฤติอะคิดดูตั้งเรื่องที่ประพฤติดีมากเลยนะก็อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าไอ้สังคมใจเลือดแล้วทำไมจะมาแพ้จะยอมเป็นผู้แพ้ก็ยอมเพราะว่าพูดก็ไม่เชื่อห้ามก็ไม่ฟังก็ยอมแพ้ดีกว่าก็ดูของเราเอาทำของเราไปนะปฏิบัติของเราไปมียังติดอะไรอยู่ยังอะไรอยู่ก็ลดละของเราไปยอมแพ้ไม่ไปยุ่งกับพวกเขาสักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเถียงต่อไปยังไงถ้าให้ข้อมูลบอกยังไงเขาก็ไม่ฟังดีใช่ไหมคะมันเมื่อยทำของเราดีกว่าเราก็เลยทำยังไงถึงว่าทำต่อไปทำตัวเรานี่แหละทำแต่ละคนเนี่ยยังมีติดยึดอะไรต่ออะไรอยู่ก็เอาออกมันจะให้หัวใจมันโล่งจงไปเลยนะแต่จริงมากตอนนี้ขอโอกาสนิดนึงเขาเข้าใจเรากันเยอะเนาะเขาเข้าใจแต่เขาก็ยังไม่เห็นมาช่วยเราใกล้ๆเลยไม่จ้องแค่ว่าเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ไรหรอกแค่เข้าใจก็พอแล้วเขาว่าโชคดีมากโชคดีมากแล้วสิกามาศนี่หนูบอกว่ายังด่ากันเยอะแยะหมดด่าแต่เขาก็ยังมาซื้อเข้ามาในตลาดบุญนิยมสันติอโศกสิกามาศเต็มไปหมดเลยรถมาคักเลยแค่นั้นไม่นับสิไม่นับได้ไงเขาก็ยังบอกว่าอโศกมันก็ดีนะได้ทำอะไรกสิกรรมไร้สารพิษทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นต่อไปเขาให้เขาแต่ละคนก็ไปทำที่ไหนก็ไปนะไอ้กสิกรรมไร้สารพิษนะไม่ต้องมาทำแต่เฉพาะในอโศกก็ได้เพราะเดี๋ยวที่ไม่พอให้ทำอยู่ตรงไหนก็ทำตรงนั้นนั่นแหละก็ใช้ได้แล้วนะเราไม่ต้องไปเรียกเขามาอยู่กับเราให้หมดทั้งประเทศหรอกแต่ทุกคนนอกไอ้ที่อยู่นอกอโศกไปต่างคนต่างทำไปอย่างเงี้ยนะค่ะที่บ้านว่าเท่านี้ก็พอแล้วเพราะนั้นในช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะอะไรก็เข้ายากหมักแพงขึ้นทั่วโลกนะคะเพราะนั้นใครก็ตามที่เผชิญกับปัญหาอะไรที่รู้สึกว่ากำลังท้อกำลังถอยต้องนึกถึงพ่อครูถ้ารู้จักนะที่โดนใหญ่หลวงเพราะนั้นถ้าแพ้ตามเนี่ยเพลงนี้ให้กำลังใจอย่างมากเลยนะแพ้ก็แพ้แค่ชะตาสามเองอ่ะให้ดวงใจมันทรงความมั่นคงอยู่แล้วก็ต่อสู้มันให้ได้นะถ้าดวงใจยังดีอยู่มีความมั่นคงอยู่ก็
สู้ต่อไปสู้ต่อได้เดี๋ยวมันทุกอย่างมันไม่อันนี้มันไม่กีรังใช่ไหมคะสิกขมาสมันไม่เที่ยงอ่ะเดี๋ยวมันก็พลิกถ้าเรารู้จักทำนะถ้าเรารู้จักทำนะเราก็จะเจริญเองแหละทุกวันนี้ฟ้ารักว่าเจริญนะฟ้ารักรู้สึกว่าเราพวกเราชาวโศกทั้งหลายอ่ะได้ลืมตาอ้าปากขึ้นมานะได้พอเคียงบ่าเคียงไหลไปกับกลุ่มอื่นได้นะคือเราไม่ถึงกับถูกมองอย่างเหยียดหยามเหมือนแต่ก่อนน่ะสิกามาศเดี๋ยวนี้เขายังบอกว่าเออไปปรึกษาชาวโศกสิเขาทำเรื่องนี้มานานแล้วจุลินทรีย์ชีวภาพอะไรอ่ะเขาก็ยังมีเราอยู่บ้างแม้ว่าเขาจะไม่ถึงกับขั้นรับเราแต่เขาก็ไม่เหยียดหยามเราเหมือนก่อนนะถามแต่ละคนให้ถูกที่กันแล้วกันถามให้ถูกคนกันแล้วกันอยากรู้เรื่องอะไรถามให้ถูกคนมีปราดอย่างก็ไม่เป็นไรมันเป็นไรยังไงเราก็พอสมมุติมาถามเราไม่รู้ก็เอาไปถามอุ๊สิถามหมอฟ้ารักษ์นะเพราะว่าก็จะมีคนรู้สักคนนึงนั่นแหละค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปเพลงต่อไปนะคะพอดีคุณคอยไข่นะคะคอยไข่คอยไข่บอกว่าไม่ทราบว่าได้เคยเอาเพลงเรือมนุษย์มาตีความบ้างหรือยังครับยังถ้าเคยแล้วคราวหน้าผมขออีกสักครั้งครับเพื่อช่วยไขโลกุตระให้กับผมครับเพลงเรือมนุษย์เป็นเพลงของใครคะเรือมนุษย์สุดลำบากยากจนเรือน้อยอะไรเนี่ยหรือไม่ค่ะเพลงนี้ค่ะเพลงเรือมนุษย์เพลงอะไรล่ะไม่รู้จักเลยอ่ะของข้างนอกเขาอ๋อเพลงของข้างนอกเหรอคะถ้าเพลงของข้างนอกก็เอามาไม่ได้สิเพราะกลัวลิขสิทธิ์อ๋อเหรอเดี๋ยวเปิดแล้วก็โดนแบนมันอันนี้แบบบางเรือน้อยอ่ะได้อยู่เรือน้อยนี่ชื่อเพลงอะไรนะในนี้ก็มีอ๋อเหรอคะเดี๋ยวค่อยไปหาเรือน้อยกลางทะเลฟันนั่นแหละอะไรนั่นน่ะเออนี่ถ้าเพลงนี้เดี๋ยวจะหามาให้นะเอาเกี่ยวกับเรือแล้วกันนะคุณก้อยไข่เรือมนุษย์หรือเปล่าไม่รู้จะเอาสักเรือนึงแหละจะหาสักเรือนึงมาฝากเรือมนุษย์บางทีของเขาเราเอามาใช้ไม่ได้ไม่ได้ติดลิขสิทธิ์อนุญาตเดี๋ยวเขาปิดทีวีเราเดี๋ยวยังเอาหมอว่านะคะเดี๋ยวจะหามาสักเรือนึงค่ะเพลงต่อไปค่ะเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่แบบว่าซาบซึ้งมากทีเดียวแล้วก็จริงเป็นสัจจะจริงๆด้วยดอกฟ้าที่หมาวัดต้องเอื้อมอะไรคือดอกฟ้าอะไรคือหมาวัดมาชมเพลงนี้แล้วเดี๋ยวมาคุยกันค่ะเชิญค่ะก็เกินกลิ่น
ว่าดอกดินใดไม่เทียบเปรียบเรือโอ้ดอกสินเอ๋ยเจ้าชื่อดอกฟ้าที่มาวัดควรปองดอกฟ้าที่มาวัดต้องเอื้อมค่ะครูรักรักพงประพันธ์ทั้งคำร้องทำนองนะคะหอมนะหอมอะไรอะไรหอมอะไรที่ต้องเอื้อมหมอคะก็คืออย่างนี้อาหมอเพลงโปรดของอาหมอนะเพราะว่าอาหมอจำพุทธพจน์ตอนหนึ่งที่กล่าวถึงศีลน่ะกล่าวถึงศีลในนี้พ่อครูก็แต่งให้เรารู้ว่าดอกฟ้าก็คือศีลดอกฟ้าก็คือศีลแล้วผลจากศีลเนี่ยก็ทำให้เราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมในเมื่อดอกฟ้าผลเจ้าคือซื่อสละขยันสรรสร้างอดออมทรงกลิ่นหอมทวนกระแสใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือกำลังจะบอกว่าเราเนี่ยต้องเจียมตัวนะเข้ามาปฏิบัติในวัดน่ะอย่าคิดว่าตัวเองเก่งยอดเยี่ยมอะไรตรวจศีลตัวเองเราเปรียบตัวเองว่าดีกว่าหมาทั่วไปนะมาเป็นหมาวัดเนี่ยแต่ว่าหมาวัดเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้ได้ก็คือทำศีลให้บริสุทธิ์อย่าด่างพร้อยอู้ใช่เพราะว่าเราต้องทำศีลให้บริสุทธิ์อย่าให้ด่างพร้อยดังที่พ่อครูซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายทอดคำสอนพระพุทธองค์มาให้ว่าศีลเนี่ยนะเป็นมารดาแห่งคุณความดีทั้งหลายแล้วเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยไอ้กิตติศัพท์อันนี้ก็จะระบือหอมทวนลมในขณะที่ดอกดินไม่ใช่ดอกดินกันยามานะ ดอกดินก็คือดอกไม้ทุกชนิดที่อยู่บนแผ่นดินเนี่ยที่กลิ่นหอมเนี่ยมันจะไปตามลมถูกไหมลมพัดมันก็ไปตามลมพัดแต่สีเนี่ยมันจะทวนลมได้ตามลมก็ได้ทวนลมก็ได้คือมันกระจายไปทั่วคุณงามความดีที่พ่อครูได้ปฏิบัติไว้พ่อครูเคยบอกว่าอาตมาตายไปแล้วเนี่ยแล้วจะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งประเสริฐที่ควรได้อย่าให้ตายก่อนนะคุณจะเสียดายเพราะตอนอยู่ไม่ได้กราบไหว้ไม่ได้บูชาไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้ทำให้ตัวเองอ่ะไม่ได้อาจเอื้อมยังคงเป็นหมาวัดอย่างเดิมไม่ได้ดอกฟ้าไม่ได้ดอกศีลไม่ได้คุณธรรมไม่เกิดกลิ่นหอมคือแกนะผลเจ้าคือคนต้นไม้เวลาเป็นดอกใช่ไหมมันจากดอกก็เป็นผลถูกไหมเราทำประพฤติศีลเนี่ยปฏิบัติศีลแล้วก็ปฏิบัติอปันนกะปฏิปทา3เกิดสัทธธรรม7นี่แหละคือผลที่เราจะได้ศรัทธาหิริโอตตปะพหุสัจจะวิริยะสติปัญญาเราเกิดสติปัญญาเราเป็นบุคคลที่ไม่มีอวิชชาเราฉลาดนี่ก็คือผลไงเราก็จะมาขยันสร้างสรรค์สร้างมิตรชีวิตประเสริฐเห็นไหมนี่ก็คือหอมทวนลมใครๆก็รู้อาหมอถึงบอกเขาไม่เหยียดหยามเรานะหอมในที่นี้ก็คือไปอยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักของเป็นที่ชื่นใจเขาไม่ได้จะไม่ไปก่อไปวิวาทกับใครไม่ไปแย่งชิงใครไม่ก่อศัตรูกับใครแล้วเขาจะมาโกรธเกลียดเราได้ยังไงทุกวันนี้เขาก็มาหาเราทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะหมอเพราะฉะนั้นเขาควรมีศีลเนี่ยว่าจะเป็นที่รักศีลจะคุ้มครองอยู่แล้วถ้ามีศีลจริงๆใช่ไหมใช่เพราะว่ามันจะไม่ไปโกรธไม่ไปอะไรมากมายนะไม่ไปหยิบอะไรไม่ไปแย่งเราก็เลยสำนึกในจิตไงเราเข้ามาในวัดเนี่ยปฏิบัติเราก็คิดว่าเราเป็นหมาวัดไงไปให้คิดเราเป็นหมาวัดถ้าเรายังไม่ได้ดอกฟ้าต้องตะเกียกตะกายจะปล่อยจะปีนปานใดจะโอ้เราต้องเป็นหมาวัดไปนานไหมอ่ะไม่นานเพราะว่าเราเมื่อไหร่ที่เรามีศีลแล้วเรามีศีลบริสุทธิ์เราก็จะมีดอกฟ้าเราจะได้ดอกฟ้าจะได้ดอกฟ้ามาครอบครองเพราะนั้นจะมีอริยคุณจะเลิกเป็นหมาวัดก็ต้องมีศีลถูกต้องให้บริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ก็ยังเป็นหมาวัดอยู่ต้องเอื้อมไงสิกมาศก็หมาวัดศีลไม่ต้องเอื้อมมีศีลนี่เป็นหมาขี้เลือนใช่ไหมเออเนี่ยก็แต่หมาวัดมันก็ดีกว่าหมาขี้เลือนนะสิกมาศหมาขี้เลือนนี่มันยังไม่มีสังกัดใช่ไหมหมาจรจัดอะหมาขี้เลือนไม่มีสังกัดหมาจรจัดก็ถูกทอดทิ้งเรายังดีกว่าหมาพวกนั้นแต่เราก็ยังอยู่ที่เดิมไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่มีดอกฟ้าเราไม่เอื้อมถึงดอกฟ้าเราก็ไร้ค่าเหมือนกันใช่เราเปรียบศีลเหมือนดอกฟ้าใช่ค่ะแล้วผลก็คือเป็นงามความดีแล้วหมาวัดคือใครคะคือทุกคนนี่แหละที่จะต้องที่เข้ามาอยู่ในวัดนี่แหละหมาวัดเรานี่แหละหมาวัดเดี๋ยวดิคนข้างนอกก็เป็นหมาวัดได้ไหมเดี๋ยวบอกเรานี่แหละเดี๋ยวแบบคิดจริงจริงสิ่งมากนี่ไม่ได้คือทุกคนน่ะที่หมอพลัดเจียมตัวตลอดเวลาเลยเราเข้ามาอยู่ปฏิบัติในวัดนี่เราก็คือไอ้หมาวัดรู้ตัวไหมสอนตัวเองหมาวัดปฏิบัติศีลบริสุทธิ์ได้ยังถ้ายังไม่บริสุทธิ์ก็หมาวัด
ต้องเอาให้ได้มรรคได้ผลนะถ้าไม่ได้มรรคไม่ผลอย่ายอมว่าเดี๋ยวใครเขาเจอเขาก็เจริญธรรมหมาวัดแต่ที่เขาจะเจริญธรรมอหมออ้าวแต่อหมอจะบอกว่าตอนนี้หมาวัดเริ่มมีดอกฟ้าแล้วนะเริ่มมีดอกน้ำได้ดอกฟ้าแล้วนะได้มาทีละดอกมีผลแล้วนะมีผลแล้วนะต้องมาซุบซิบกันหน่อยนะเดี๋ยวจะหาว่าไปอวดตัวนี่หมอสิกมากดอกฟ้าที่หมาวัดต้องเอื้อมค่ะอย่างนี้นะแบบก็บอกหมาวัดนี่เราก็ขำๆนี่ไอ้สิกมาก็เป็นหมาวัดเนื้อเขาเนี่ยไม่นะเรามีศีลแล้วเนี่ยนะเรามีศีลแล้วเนี่ยจะว่าไปหมามันก็มีหลายพันนะหมอหมามีหลายพันพกไปหาหมาเลยยังไม่หยุดคุยเรื่องหมาเอาก็มันเพลงมีชื่อมีคำว่าหมาไงเราจะยังคุยเรื่องหมากันอยู่แล้วไงเอายังไงก็เราก็ให้มีศีลให้มีศีลอยู่กันแล้วกันแล้วไปตรงไหนคนเขาก็จะได้ไม่กลัวว่าหมาว่าจะกัดเอานะค่ะประมาณนั้นแหละแล้วจะมีได้ยังไงอะคะพี่ขมาเออจะไปย่างอะไรเราไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปกินเนื้อสัตว์ไม่ไปเบียดเบียนสัตว์เนี่ยศีลข้อหนึ่งใช่ไหมไม่ฆ่าไม่ฆ่าตนถึงไม่กินพ้นความเป็นหมาใช่ไหมใช่ไม่กินเนื้อสัตว์ใช่พ้นความเป็นหมาแล้วเจ้าหมามันยังกินเนื้อสัตว์อยู่นะจ้าจ้าที่กับมาเห็นไหมเราไม่ได้เป็นหมาวัดแต่ก่อนนี่เราเป็นมาก่อนเนี่ยแต่ก็รู้ว่าเราคงขยับมาจากหมาขี้เลื้อนใช่แล้วก็มาเป็นหมาจอดจัดแล้วก็มาเป็นหมาวัดแล้วตอนนี้สิ่งข้อสองเนี่ยอย่างสิ่งข้อสองเราก็ไม่ไปขโมยของคนนอกจากไม่ขโมยของคนแล้วเรามีทำแล้วก็ให้บริส่วนที่ตัวสาวไม่ต้องพูดถึงเลยเราไม่ไปแย่งของของใครเขาแล้วล่ะนอกจากไม่แย่งแล้วไม่เอาอีกต่างหากเราก็ประพฤติตนโซดีกว่าข้อสี่ค่ะสิ่งข้อสี่ก็ไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่ส่อเสียดยินทาเพ้อเจ้อเพื่อเจอต้องระวังหน่อยนะบางทีบางทีมันไปไม่รู้ตัวดอกฟ้าร่วงดอกฟ้าร่วงแล้วมันเห่าเพลินเห็นเงามันก็ปุ๊บ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 ส่วนสิ่งข้อหกเราก็ไม่ไปหลงสิ่งข้อห้าข้อห้าเราไม่ไปหลงมัวเมาอะไรต่ออะไรแค่ห้าข้อในอบายมุขอย่างน้อยเนี่ยเมาเหล้าเมาบุหรี่เมาไอ้สิ่งเสพติดทั้งหลายแหล่งมันไม่ดีอยู่แล้วมันถูกไปเมามันหลอกแต่ไอ้เมาขั้นละเอียดไอ้เมาเรื่องแต่งตรงแต่งตัวเนี่ยแต่งขนาดนี้ก็งั่งงามแล้วต้องไปว่าหน้าทาปากทาคิ้วอะไรหนาๆเนาะแค่นี้แหละแค่นี้นะคะสิ่งห้าแค่นี้เอาอย่างนี้ก่อนนี่แหละอันนี้แหละคือดอกฟ้าดอกล่างๆแล้วนะจะมีดอกที่สูงไปกว่านี้เด้อถ้ามีสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยถ้ามีสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มีดอกฟ้าอยู่ในตัวแล้วใช่ค่ะนะคะแล้วก็จะหอมอย่างที่อาหมอบอกเป็นคุณค่าต่อสังคมเป็นที่รักใคร่ของผู้คนด้วยถ้ามีศีลนะคะเดี๋ยวก่อนเพลงต่อไปนะคะคุณค่อยๆบอกว่าเพลงเรือมนุษย์เปิดก่อนเคารพเพลงชาติในบุญนิยมทีวีทุกวันนะครับช่วงนี้เห็นยังใส่คลิปพ่อครูลงไปในเพลงเลยครับเดี๋ยวไปถามให้แล้วกันนะคะค่ะค่ะเรือมนุษย์สุดลำบากยากล้นเหรอคะเดี๋ยวลองไปตรวจสอบให้นะคะค่ะคุณน้อยเพียงทรายบอกว่าชอบเพลงที่นำมาเปิดให้ฟังค่ะขอบคุณนะคะลนเข้าหาฝั่งค่ะเมื่อกี้เอาหมอก็พูดนะคะว่าโอ้โหพ่อครูนี่มีพ่อครูต่อพวกเราจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในการที่จะขอกราบแทบเท้าพ่อบูชาพ่อมีพ่อคุณต่อเราเนี่ยเขามีคนแต่งเพลงนี้ค่ะคุณหินชนวนอโศกตระกูลแต่งได้ตรงใจชาวอโศกทีเดียวพ่อพระพ่อพิมพ์ค่ะเชิญชมค่ะฝ
ือพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ผู้นำสัมมาปฏิบัติจนส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เกิดแสงสว่างในชีวิตมีสัมมาทิฏฐิสิบและสัมมามรรคสัมมาผลคุณพ่อเหลือขนาเป็นสะพานพาลูกข้ามสงสารหลายคนเหยียบย่ำพ่อก็ยอมพร้อมให้เดินผ่านคือพ่อพระผู้ประทานความสุขแท้จริงให้ชนทุกยามพ่อคือผู้ให้ชีวิตใหม่ชุดลูกพ้นโศกพิมพ์ค่ะคุณคอยใครนะคะบอกว่าเพลงนี้กล่าวถึงพ่อครูว่าเป็นที่สุดของมนุษย์ในกาละนี้แล้วผมเข้าใจแบบนี้ผิดไหมครับถูกต้องเลยค่ะไม่ผิดถูกต้องสุดๆเลยค่ะทั้งสิคมาและอมอยยืนยันว่าไม่ผิดเลยนะคะถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วค่ะในกาละนี้สุดๆแล้วสุดๆแล้วเพราะว่าพ่อครูก็บอกเองว่าอาตมานี่แหละดาราตุ๊กตาทองก็คือเป็นศิลปินที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะการที่จะใช้ศิลปะในการที่จะอบรมสั่งสอนคนเนี่ยมันต้องมีความรู้มีสติปัญญาแล้วก็มีคุณธรรมสภาวะธรรมนั้นเนี่ยมาบอกกล่าวแล้วก็ทำอย่างไรให้เขาปฏิบัติตามเราให้ได้แล้วก็เป็นคนดีขึ้นมาได้มันมีศิลปะมากนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่เหมือนกับว่าเราสอนเหมือนกับเห็นไหมในที่เราไปเที่ยวอ่ะสอนปลาโลมาให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เอาปลาให้กินเอาอาหารให้กินมันก็ทำได้สิแต่นี่ไม่มีนะไม่มีเลยมีแต่อะไรนะเราจะกระหนาบแล้วกระหนาบอีกไม่มีหยุดมีแต่สันเลขาที่โดดแล้วที่โดดเอกไม่มีหยุดอานนท์ขัดเกาแล้วขัดเกาแล้วกันอีกผู้มีมรรคผลจะทนอยู่ได้ใช่ไหมจริงไหมเพราะฉะนั้นเราจึงพ้นทุกข์มาได้ตามลำดับเพราะอะไรเพราะเรายอมให้ขัดไงแล้วพ่อครูก็เหนื่อยมากใช่ไหมหมอแบบนี้เพราะต้องปรุงไงเหมือนที่พ่อครูบอกว่าพ่อแม่ก็ต้องเล่นของเล่นกับลูกอ่ะบางครั้งพ่อครูก็ต้องมาใส่นู่นใส่นี่เพราะลูกมีหลายระดับแต่ท่านมีกรุณามีเมตตาแล้วท่านมีสติปัญญามีปัญญาล้ำเลิศประเสริฐเพราะฉะนั้นท่านบอกว่ามันเหมือนเหนื่อยนะแต่จริงๆแล้วท่านมีพลังในการที่จะท่านบอกว่าอาตมารู้แจ้งในตัวเองหมดแล้วไม่สงสัยในทุกอย่างแล้วแต่ว่าพวกคุณนี่แหละมาทำให้อาตมาได้เรียนรู้ว่าจะทำยังไงให้คุณบรรลุธรรมแต่ละขั้นให้ได้ท่านก็สนุกกับการเรียนรู้พวกเราเหมือนท่านน่ะต้องยังชีพเพื่อพวกเราเพื่อผู้อื่นตลอดแล้วก็เรียนรู้พวกเราหาวิธีในการจะทำยังไงให้พวกเราหลุดพ้นออกมาให้ได้ไงนี่เป็นพระคุณของท่านนะที่ทำให้เราเนี่ยเกิดจิตวิญญาณเป็นพุทธะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าตามรอยพ่อครูโดยตรงแล้วก็ทำได้แล้วเราก็หลุดออกมาจากทุจริตผิดศีลทั้งหลายเข้ามาอยู่ในโลกโลกุตระถูกไหมคะเราฝึกตนลดหน้ากิเลสเราเป็นอุบัติเทพตัวจริงที่มามีคุณธรรมความดีงามเลื่อนระดับอริยชนสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เรามีความสุขเราก็รู้กับใจว่าเราไม่ทุกข์นะเราพ้นทุกข์มาตามลำดับแม้จะไม่ถึงกับหมดทุกอย่างแต่ขั้นตอนที่เราไต่เต้าไปเนี่ยเราก็เลยซาบซึ้งพระคุณไงค่ะอู้แค่คนเอาน้ำเย็นๆไหมเรากินเวลาที่เราหิวกระหายเรายังรู้สึกปลื้มใจเขานี่มันเป็นชีวิตวิญญาณเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยนะมันยิ่งใหญ่แค่ไหนใช่ไหมแล้วเราไม่ซาบซึ้งพระคุณมองเห็นคุณธรรมมันล้ำค่านี้แล้วประเสริฐเลิศยอดนี่แล้วเราก็โง่แย่สิอย่างนั้นก็จะเป็นหมาขี้เลือนแทนเราจะกลายยังไม่จบเรื่องหมาเรารู้แจ้งแล้วเราฝึกตนได้แล้วเราก็ยิ่งซาบซึ้งในพระคุณนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเราจะอยู่ตรงนี้แหละแล้วเราจะช่วยพ่อเราจะเหมือนกับเป็น
องค์ประกอบอันหนึ่งในองค์คาพยพแห่งนี้นะคะเราจะไม่จากไปไหนเราจะอยู่ในโลกโลกุตตรานี้แล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์ช่วยกันทำให้ประชาชนได้เห็นว่าชีวิตของคนน่ะที่ฝืนทวนกระแสได้มันมีจริงมันทำได้จริงไม่ต้องเอาถึงขั้นพ่อแค่เราก็เลือกเนื้อสัตว์ได้เราก็มาอยู่ปฏิบัติในวัดได้ได้ดอกฟ้ามาเชยชมบ้างแม้ว่าจะดอกเดียวหรือสองดอกใช่ไหมไม่ได้มากมายของลูกอาจจะได้แค่กลีบเดียวสิคะมาค่ะเอาหมอพูดมาขนาดนี้ว่าต้องโอ้ต้องกตัญญูต่อพ่อเคยได้ยินท่านสมณะและสิคะมาบอกว่าการที่จะกตัญญูต่อพ่อก็คือการทำที่ตัวเองลดอัตราลดกิเลสใช่ในการที่จะกตัญญูต่อพ่อท่านค่ะสิคะมาค่ะขยายความกิเลสเราแหละเรายังติดยึดอะไรต่ออะไรอยู่ก็ลดละเพื่อให้พ่อท่านเหนื่อยน้อยลงใช่ไหมคะพ่อจะได้เหนื่อยน้อยลงพ่อบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยต่ออายุไขได้จริงมีศีลเนี่ยจะทำให้อายุยืน คนมีศีลเนี่ยอายุจะยืนใครมีศีลให้บริสุทธิ์จริงๆนะถ้าไม่มีวิบากอะไรมาตัดรอนนะพ่อบอกว่าพวกเรานี่ยังไงอยู่ถึง100ปีก็เป็นแถวหมดแหละ อยู่ให้ได้นะ100ปีนะ100ปีมันก็ไม่เท่าไหร่เองเนี่ยอีก20 30ปีก็100นึงละฮะเดี๋ยวค่ะสิกมายังไม่แก่ขนาดนั้นใจเย็นยังอีกหลายปีอยู่20ปีนี่เราอู้ต้อง80แล้วนะ30 40ปีอ้าว30 40ปีเราต้อง80แล้วได้อีก20ปี100เนี่ยอยากขยันค่ะสิกมาอ้าวพยายามอยู่กันให้ได้ยาวๆจะได้เป็นตัวอย่างให้กับเด็กรุ่นหลังถ้าเราศีลบริสุทธิ์แล้วเราก็ไม่เครียดพอไม่เครียดแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะไม่มาเบียดเบียนโรคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียนเราก็จะเป็นคนที่แข็งแรงก็อยู่ไปได้นานๆทนๆพ่อท่านเจรนายมาอย่างนี้นะเจรนายให้เราฟังว่าให้เราเป็นคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพจะแข็งแรงดีก็มีศีลให้บริสุทธิ์ให้ดีนะถ้าไม่มีวิบากมาตัดรอนนะไม่มีวิบากมาตัดรอนแล้วก็ศีลนี่ก็จะช่วยให้เราเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาได้จริงๆเลยค่ะแล้วในเรื่องของการลูกๆที่จะกตัญญูต่อพ่อที่ต้องลดละกิเลสบางทีลูกๆทะเลาะ กันมากๆเนี่ยแล้วจะมันเป็นการอกตัญญูต่อพ่อท่านยังไงอะคะก็หมายก็ทะเลาะกันแล้วพ่อก็รู้สึกว่าเอ๊ก็ต้องมาห้ามคอยห้ามคอยปามไม่ไปถึงไหนสักทีอยู่ตรงนี้มันก็เลยเมื่อยนะมันเมื่อยที่จะมาต้องดูคนนั้นทีบอกคนนี้ทีอะไรต่ออะไรนะเดี๋ยวพ่อก็เลยหนีอย่างสมัยพระเจ้าเนี่ยภิกษุสงฆ์ทะเลาะกันพระเจ้าก็เลยพูดไม่เชื่อห้ามไม่ฟังก็หนีหลบหนีไปอยู่ป่าซะเลยให้ลิงให้ช้างดูแล อะไรประมาณนั้นแต่พ่อท่านก็คงไม่ถึงขนาดอย่างนั้นหรอกคือแต่ว่าเอออยากทะเลาะกันไปก็ทะเลาะกันไปนะเหตุผลเยอะกันเหลือเกินนะเอาไอ้เหตุผลมายันกันก็ไม่จบสักทีจนพ่อต้องบอกว่าเหตุผลคือความบ้าอัตตาคือความจริงที่ทะเลาะกันเนี่ยเพราะอัตตาของตัวเองทั้งนั้นแหละต้องอย่างนี้ถึงจะถูกต้องอย่างนั้นถึงจะถูกแล้วเราทะเลาะกันไปเนี่ยแล้วพ่อท่านก็มาบอกว่าเอ้ยมันจะทะเลาะกันไปมันก็เหนื่อยเปล่าๆเนาะก็ยอมกันไปสักข้างนึงแล้วก็เดี๋ยวมันก็ดีเองแหละถ้าทำอย่างนี้ไม่ดีปุ๊บถ้าทำอย่างนี้ไม่ดีปุ๊บเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่เองเลยมันไม่ใช่ว่าต้องยึดอยู่ว่าต้องทำแบบนี้ไปแบบเดียวใช่ไหมทีนี้เราก็ฟังเสียงคนฟังเสียงพวกเราที่อยู่ด้วยกันเนี่ยฟังเสียงคนข้างมากเขาไว้อย่าดันทุรังไปคนเดียว คนที่ดันทุรังไปคนเดียวเนี่ยมันร้อนนะมันร้อนนะแล้วก็ทำให้พ่อเหนื่อยแต่พ่อก็ไม่มาเหนื่อยกับเราหรอกอย่างที่บอกแหละค่ะสิคมาศค่ะคุณบัวลูกโพนะคะบอกว่าสิคมาศพุทธพรนวลก็เป็นโพธิสัตว์อาหมอก็เป็นโพธิสัตว์อาอุก็เป็นโพธิสัตว์อุ้ยอันนี้ดิฉันเข้าใจแล้วคำว่าโพธิสัตว์เพราะพวกอาอามาช่วยงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคิดได้เพราะฟังท่านเดินดินพูดด้วยว่าช่วยคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนี่แหละคือโพธิสัตว์สาธุค่ะส่วนดิฉันหมาขี้เลื้อนเพราะรักษาโรคอยู่ค่ะคนป่วยที่มีศีลก็ไม่ใช่หมาไม่ใช่นะคนบวชเป็นกำลังใจให้ไม่กำลังใจนะรักษาขี้เลื้อนเดี๋ยวก็หายเอาศีลไปประดับเดี๋ยวมันก็รักษาล้างไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ใช่อยู่ที่บ้านก็เป็นได้นะคะเขาบอกเขาป่วยใช่ไหมค่ะคนป่วยไม่ใช่หมาขี้เลื้อนนะคนป่วยก็ป่วยไปตามเรื่องตามราวอาจจะเป็นวิบากเราคำที่มาว่าขี้เลื้อนหมายคำว่าทำสองเสียทุจริตผิดบาปถ้าเราไม่มีศีลเป็นพวกหมาขี้เลื้อนนะคะค่ะคุณคอยไทยบอกว่าพ่อครูให้สร้างภูเรา
ที่แท้คือกุศโลบายนี่เองครับค่ะขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณสิกมาศและกราบขอบคุณอาหมอเป็นอย่างสูงค่ะด้วยความยินดีค่ะโอ้รายการนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่ส่งข้อความเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับเพลงนะคะเราก็ได้มาคุยกันแบบอินมาแบบว่าอะไรนะอบอุ่นดีนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ